بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สลามทักทายพี่น้องด้วยกับความยินดีครับด้วยกับความชื่นหัวใจครับที่เห็นภาพของพี่น้องหลายคนบอกว่าคนเยอะคนเยอะครับไอ้คำว่าคนเยอะเนี่ยกำลังใจมาเลยพี่น้องครับผมแต่งชุดนี้ออกจากบ้านมาเนี่ยมีพี่น้องบางคนทักผมว่าเฮ้ยเป็นเจ้าภาพงานแต่งแบบนี้เหรอผมบอกเขามาทำงานจริงๆเนี่ยผมควรจะแต่งชุดโต๊ะสีขาวด้วยความสุภาพด้วยความเรียบร้อยแต่พี่น้องบอกตรงๆครับว่าตั้งใจมาทำงานคือเสื้อตัวในเนี่ยมันเป็นเสื้อใต้ร่มเงาจามกับทีมงานที่ใส่ในวันนี้ทีนี้ไอ้เสื้อตัวในมันไม่มีกระเป๋าแล้วผมเนี่ยครับในตัวเนี่ยยาวสารพัดเลยครับยาวสารพัดเลยแล้วถ้ามันไม่มีกระเป๋าผมไม่รู้จะเอายาไปไว้ที่ไหนอะยาหยอดตายายาดมครับสารพัดเนี่ยมันไม่เชื่อมันค้นดูได้เลยว่ายาเต็มกระเป๋าก็เลยเอาว่าทำไงเขาใส่เสื้อทีมงานแล้วผมเนี่ยมาทำงานวันนี้พี่ครับบอกตรงๆว่ารองเท้าที่ผมใส่เนี่ยนิ่มมากเลยแต่ว่าเดินเจ็บพี่ครับเดินเจ็บนะก็เลยแต่งชุดนี้มาด้วยอาจจะไม่สุภาพในสายตาของท่านพี่น้องก็ต้องขอมาด้วยครับว่าเป็นเจ้าภาพจะไม่แต่งตัวแบบนี้มาทำงานยกโต๊ะเข็นของอะไรแบบเนี้ยทำหมดครับเท่าที่คนแก่คนหนึ่งสามารถจะทำได้แต่พอเห็นภาพพี่น้องมาร่วมงานเนี่ยตอนนั้นมาเมื่อเด็กเนี่ยหันไปเนี่ยปรากฏว่าซับที่ยาวของศูนย์กลางเนี่ยครึ่งมัสยิดได้ครับทำได้เฉพาะผู้ชายครับก็ดีใจว่าอย่างน้อยครับงานเพื่อนหนังสือวารสารใต้ร่มเงาอิสลามครับแค่เพียงปีละหนึ่งครั้งไม่ได้ต้องการเงินเป็นล้านครับมันเป็นความหวังที่มันเลยเลิศไปครับแค่เพียงต้องการเงินส่วนหนึ่งในการที่จะสามารถที่จะดำเนินจัดทำวารสารใต้ร่มเงาอิสลามให้ยืนยาวต่อไปได้เท่านั้นเองครับด้วยเจตนาด้วยความหวังแล้วก็ที่นั่งอยู่ข้างๆผมเนี่ยอาจารย์บับเบียดุดมาก่อนที่ผมจะออกจากบ้านมาเนี่ยผมรับโทรศัพท์ถ้าเป็นโทรศัพท์โดยทั่วไปปกติที่ไม่ใช่โทรศัพท์ไอมือถือเนี่ยเขาเรียกโทรศัพท์ทางไกลโทรมาจากนครปฐมอาจารย์บับเบียโทรมาจากนครปฐมบอกว่าอาจารย์บับเบียขึ้นตอนไหนสามทุ่มใช่ไหมผมบอกสามทุ่มเขาจะปิดงานแล้วนายก็บอกสองทุ่มกว่าขับรถผมถามด้วยความเป็นห่วงเพราะเป็นผู้หญิงขับรถจากนครปฐมมาเพื่อที่จะมาฟังอาจารย์บับเบียดุดามผมไม่ทราบว่าตอนนี้อยู่ในงานไหมไม่กล้าให้เธอต้องยกมือนะเอาเป็นว่ามีโทรศัพท์ที่เป็นแฟนขับขออาจารย์บับเบี้ยขับเดินทางไกลมาจากนครปฐมเป็นมุสลิมมาด้วยความเป็นห่วงว่าจริงๆอะไม่อยากให้มาแต่เธอบอกเธอขับรถมาก็ทำด้วยครับผมพี่น้องครับช่วงเวลาตรงเนี้ยผมจะคุยกับใครบางคนซึ่งปกติแล้วตรงเนี้ยต้องเป็นแขกรับเชิญเป็นแขกรับเชิญแต่ปีนี้พี่น้องอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วอยู่ไหนแขกรับเชิญเมื่อกี้ทีมงานมาถามผมว่าแขกรับเชิญมาแล้วใช่ไหมผมบอกผมจะคุยกับเจ้าของจดหมายฉบับเนี้ยเขียนมาจากไหนพี่น้องครับทายออกไหมเขียนมาจากเรือนจำจังหวัดชลบุรีนี่คือจดหมายจากเรือนจำจังหวัดชลบุรีเขาเขียนมาว่าไงเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังผมอ่านเสร็จแล้วครับผมจะส่งไมค์เนี่ยครับให้อาจารย์บับเบี้ยดูดมาเราเคยได้ยินกันว่าหัวใจที่ไม่ถูกจองจำเพราะว่านักโทษในเรือนจำเนี่ยเขาถูกขังด้วยกับลูกกรงเหล็กด้วยกับกำแพงสูงไม่สามารถที่จะหนีออกมาได้โดยง่ายเขาถูกขังด้วยกับลูกกรงเหล็กแต่นักโทษคนนี้ที่เป็นพี่น้องของเราเนี่ยไม่แค่เพียงถูกขังด้วยลูกกรงเหล็กแต่หัวใจของเขาเนี่ยผมจะอ่านให้พี่น้องฟังด้วยพระนามขอแล้วผู้ทรงกรุณาปราณีอัสลามุอะลัยกุมอาจารย์ชดิกีและทีมงานทุกๆท่านอาจารย์และทีมงานเป็นอะไรบ้างผมจะอ่านทุกตัวอักษรแล้วกันจริงๆเนี่ยผมไม่ใช่อาจารย์เป็นคนทำงานคนหนึ่งแต่ว่าเขาเขียนมาแบบนี้ผมอ่านแบบนี้ส่วนตัวผมซึ่งเป็นมุสลิมใหม่ได้เกือบจะ1 ปีเต็มแล้วครับซึ่งผมได้เข้าติดอยู่ในคุกนี้เขาใช้คำนี้เลยนะผมอ่านตามตรงที่เขาเขียนมาเลยซึ่งผมได้เข้าติดอยู่ในคุกนี้เป็นเวลาจะ4 ปีแล้วครับจ จนเวลาผ่านไปเป็นปีๆผมรู้สึกว่าผมได้รับความรักจากพี่น้องมุสลิมจนวันหนึ่งผมได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ได้เข้าสู่หลักศาสนาอิสลามและสิ่งที่ผมได้รับนี้เนี่ยยิ่งใหญ่เหนือสิ่งอื่นใดผมเสียใจกับวันเวลาที่ผ่านมาผมรู้สึกผิดกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีความรักเหนือสิ่งอื่นใดและในเดือนนี้เป็นเดือนรอมฎอนเขาเขียนมาตั้งแต่เดือนรอมฎอนซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ผมได้เข้ารับอิสลามเขาเข้ารับอิสลามในคุกในเดือนรอมฎอนแสดงว่าตอนที่ติดคุกเนี่ยยังไม่ใช่มุสลิมตามประเด็นเขาเข้ารับอิสลามในคุกและใครเป็นคนดาวาเขาใครดาวาเขาเขาบอกเขาได้รับปฏิบัติด้วยดีจากพี่น้องมุสลิมนั่นแสดงว่าพี่น้องมุสลิมในเดือนจำได้ดาวาเขาจนกระทั่งเขาเข้ารับอิสลามเขาบอกว่าผมได้เข้ารับอิสลามทำให้ผมรู้สึกรักพระองค์มากขึ้นทุกครั้งที่ผมละหมาดพี่น้องครับขีดเส้นใต้บรรทัดนี้ทุกครั้งที่ผมละหมาดเมื่อเสร็จจากการละหมาดผมไม่อยากออกจากการละหมาดผมไม่อยากออกจากการละหมาดเลยเพราะผมรู้สึกว่าการละหมาดทำให้ผมอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับความรู้สึกแบบนี้เคยเกิดขึ้นกับเราไหมไอ้แบบละหมาดแล้วไม่อยากเลิกอะเคยเกิดขึ้นกับเราไหมแต่นี่นักโทษในเดือนจำครับละหมาดแล้วไม่อยากเลิกเพราะเขารู้สึกว่าอัลลอฮ์นี่อยู่กับเขาอาจารย์ครับผมอยากจะเติบโตให้มากกว่านี้ผมอยากจะเติบโตให้มากกว่านี้และเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาให้มากยิ่งขึ้นครับเพราะตอนนี้ผมยังอ่านอัลกุรอานยังไม่ได้เขาอยู่ในเดือนจำเป็นมุอัลลัฟยังอ่านอัลกุรอานไม่ได้แต่เขาอยากอ่านแล้วเราตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ข้างนอกอ่านกุรอานได้ไหมได้อ่านไหมเพราะตอนนี้ผมยังอ่านอัลกุรอานยังไม่ได้ครับได้แต่ซูเราะห์บางซูเราะห์ที่เอาไว้ใช้เวลาละหมาดเท่านั้นเองครับผมอยากทำให้ครบทุกอย่างตามหลักของศาสนาอิสลามที่ท่านนบีได้สอนไว้ครับผมอยากได้คำแนะนำคำสอนจากอาจารย์และทีมงานของอาจารย์ครับขอบคุณครับท้ายนี้ผมขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุ้มครองอาจารย์และทีมงานทุกท่านขอให้อาจารย์และทีมงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยอาจารย์ขอให้อัลเลาะห์ตอบแทนความดีให้อาจารย์และทีมงานทุกท่านด้วยครับอย่าให้ความห่างไกลทำให้เราห่างกันวัสลามลงชื่อมาด้วยจดหมายเพียงสั้นๆพี่น้องเข้าใจความไหมเข้ารับอิสลามในเรือนจำด้วยการดาวาของพี่น้องอยากละหมาดแบบไม่เลิกแล้วอยากอ่านอัลกุรอานให้มากกว่าที่ท่องในสุเราะห์สั้นๆที่ใช้ในเวลาละหมาดความรู้สึกแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นกับเราบ้างไหมหัวใจที่ถูกจองจำด้วยอิสลามของคนคนนี้เขาถูกจองจำด้วยอิสลามเมื่อตอนที่เขาอยู่ในเรือนจำนั่นหมายความว่าร่างกายเรือนร่างของเขาถูกจองจำด้วยลูกกรงเหล็กแล้วหัวใจของเขาก็ถูกจองจำด้วยอิสลามแล้วเราในวันนี้ไม่ได้อยู่ในลูกกรงเหล็กครับไม่ได้อยู่ในห้องขังแล้วหัวใจของเราโบยบินไปจนทั้งไม่รู้ว่าอิสลามอยู่ตรงไหนหรือไม่แล้วที่ผมเอาจดหมายนี้มาอ่านเพราะเขาเขียนถึงผมที่ส่งวารสารใต้ร่มเงาอิสลามไปยังเขาได้อ่านได้มีที่อยู่ได้สามารถติดต่อได้มีมาเป็นแถวๆและอีก2 ฉบับที่ค้างอยู่ บินกิบับขอผ้าสรงเอาไว้ใช้ละหมาดในคุกอีกหนึ่งฉบับตอนนี้ขอหนังสือศาสนาที่จะเอาไว้ไปอ่านในคุกนี่คือจดหมายที่เข้าแถวมาผมกำลังจะบอกพี่น้องว่ามีคนในเรือนจำที่อยากจะอ่านวารสารใต้ร่มเงาจามมีคำสารภาพจากนักโทษในเรือนจำว่าที่ผมเคยมาสัมภาษณ์บนเวทีแห่งนี้ว่าต้องเข้าคิวกันอ่านเพราะหนังสือที่ส่งไปนะมันแค่เพียงเรื่องเดียวแล้วในคุกเนี่ยคนจำนวนไม่น้อยต้องเข้าคิวกันอ่านอ่านจบแล้วเอาไปวางคนอื่นอ่านต่ออ่านจบแล้วไปวางคนอื่นอ่านต่อเขารักที่จะอ่านวารสารใต้ร่มเงาจามเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะส่งไมค์ต่อให้อาจารย์บับเรียบดูมันกับหัวใจที่ถูกจองจำวงเล็บว่าด้วยอิสลามแล้วสุดท้ายอาจารย์บับบี้จะเรียกร้องเชิญชวนพี่น้องเวลาที่พี่น้องเดินออกประตูแห่งนี้ไปมันจะมีผ้าที่ปูไว้หนึ่งผืนให้พี่น้องได้ช่วยกันหย่อนเงินในกระเป๋าของพี่น้องเนี่ยวางไว้บนผ้าที่ปูเพื่อที่จะเอาเงินที่อยู่บนผ้านั้นน่ะส่งวารสารใต้ร่มเงาจามไปห้าพี่น้องของเราที่อยู่ในเรือนจำนั่นคือวาระสุดท้ายของอาจารย์บับบี้ในคืนวันนี้หลังจากจบบรรยายแล้วท่านจะบอกกับเราเรียกร้องกับพวกเราว่าช่วยกันหน่อยได้ไหมคนละเท่าไหร่ก็ได้ถ้าพี่น้องพึงประสงค์ว่าอยากจะเป็นผู้ที่ให้ในคืนวันนี้ผมไม่ได้ขอพี่น้องมากมายเลยครับขอว่าให้พี่น้องทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ได้ช่วยกันแม้แต่เพียงแค่บาทเดียวพี่น้องหย่อนวางไว้บนผ้าแล้วเงินจำนวนนี้เลยครับที่จะเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งวารสารใต้ร่มเงาจามให้กับพี่น้องของเราในเดือนจำในอดีตที่ผ่านพ้นมาเคยมีแหวนที่ถูกออกมาจากนิ้วอันสวยงามของนางเนี่ยวางไว้บนผ้ามีมาแล้วถึงสองครั้งเท่าที่ผมจำได้แต่วันนี้ไม่รบกวนพี่น้องมากไปกว่านั้นแค่เพียงขอทุกคนที่อยู่ณที่นี้ได้เสียสละแม้ว่าพี่น้องจะเป็นสมาชิกแล้วแม้ว่าพี่น้องจะได้ซื้ออาหารแล้วแม้ว่าพี่น้องจะได้หยอดกล่องแล้วขออีกบาทนึงเป็นอย่างน้อยได้ไหมก่อนที่พี่น้องจะเดินผ่านผ้าที่ปูไว้และณบัดนี้ครับผมจะมอบให้อาจารย์บับเรียบดูแลได้พูดคุยกับท่านพี่น้องและปิดท้ายด้วยผ้าปูผืนหนึ่งครับที่หน้าปากทางก่อนที่พี่น้องจะเดินกลับบ้านครับอยากจะกลุ่มรักคนพี่น้องทุกท่านครับที่มีส่วนร่วมกับงานในวันนี้ครับขอให้ความดีของคือคำขอบคุณของผมเนี่ยมันไม่ครบถ้วนมันไม่สมบูรณ์หรอกมันเป็นไปไม่ได้ที่ผมขอบคุณพี่น้องตอบแทนพี่น้องโดยครบถ้วนสมบูรณ์เป็นไปไม่ได้เว้นแต่ที่ผมจะขอดุอาจากอัลเลาะห์เท่านั้นครับว่าขอพระองค์ทรงโปรดตอบแทนพี่น้องครับขอให้ความดีของพี่น้องทุกท่านนั้นปรากฏณที่อัลเลาะห์โดยทั่วกันครับนี่คือสิ่งที่เป็นดุอาที่ผมขอให้ท่านพี่น้องครับผมขอสลามตามครับพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ครับไว้บิลลาฮิตะอฟิกวันฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์